ยใช่ไหมวันนี้ครับเมื่อวานเซตปิด1548ไม่สวยเลยนะฮะน้องเวลาก็ร้องไห้แล้วนะปิด1548มีโอกาสเด้งได้เล็กน้อยก่อนที่จะเป็นการลงต่อนะครับอาจจะมีการพักตัววัน2วันได้นะครับสุดท้ายก็จะลงต่อในคลื่นย่อยนะแม้ว่าภาพใหญ่จะเป็นขาขึ้นก็ตามในชุดนี้แนวรับผมก็ยังคงให้ที่เดิมนะครับ150มันจะเด้งเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าพักแล้วหลุดนะ1545ก็จะเป็นภาพซิกแซกขาลงตรงนั้นสำหรับใครที่เล่นในกรอบระยะสั้นอาจจะต้องเทคโปรฟิตทำกำไรขายคัทลอสเลยก็ว่ากันไปนะครับส่วนใครที่มองเกมว่าอยากจะเก็บของรอโอกาสไปได้เลยของถูกกำลังจะมาครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่อง Money Heroเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับในคลิปนี้คือรายการ Tip Cam Content ประจำวันอังคารที่5กันยายนปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับในช่วงแรกนะผมเอาคอนเทนต์นี้มาฝากครับพบ 3-3 บจ.สถานการณ์การเงินแจ่มหนี้ต่ำกำไรโตปันผลสูงแปลว่าเขาคัดหุ้นดี 3-3 ตัวเอามาฝากผมก็เลยจัดมาให้เลยนะครับเพราะว่าข่าวเป็นข่าวเดิมยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับเรามาดูครับมีใครบ้างนี่น่าจะเรียงจากปันผลนะปันผลมากไปปันผลน้อยก็จะดูตัวที่น่าสนใจแล้วกันเนาะพฤกษาโฮลดิ้งปันผลเฉลี่ย9เลยเหรอโอ้ดูนะครับพฤกษาโฮลดิ้งโอ้ส่งมาถ้ายัง9อยู่ก็ดูดีอยู่นะนะครับย่อเนี่ยจะเป็นจังหวะซื้อนะซื้อเมื่อมีการย่อตรงนี้ก็ย่อแล้ว 13.2 นะครับแนวต้านแรกจะอยู่ที่14บาททัสโก้ปันผลดีขนาดนี้เลยเหรออ่ะมาดูครับอ๋อปันผลส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากราคาที่มันย่อลงมาก็ได้นะครับทัสโก้อยู่ใกล้แนวรับแล้วน่าสนใจแนวรับอยู่ที่ 16.5 ลองดูนะครับจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อก็ช่างเขาแต่ไงก็ต้องมีการเด้งอยู่แล้วทีบีไอโพลีนพาวเวอร์ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับราคานี้ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจGPI นี่ข้ามไปเลยนะครับ PM อันนี้ Premier Marketing ผมข้ามนะครับ Q House ดูตัวที่ดูมีสภาพคล่องดีกว่านะครับถ้าเกิดอยากได้ Q House รอแถวๆนะ2ต้นๆนะ 2.10 2.28 นี่กลางไปอาจจะต้องรอเขาย่อลงมาก่อนนะครับ SAT อยู่ใกล้โซนแนวรับมากนะฮะ SAT แนวรับ18บาทใครชอบรอดูนะครับแม็กก็มีว้าวกลับไปแล้วสำหรับแม็กเนี่ยถ้าเล่นในกรอบนี้แนวต้านก็ไม่ไกลนะ 13.9 ก็ลองดูนะครับมีคิวคอนนะคิวคอนวายจบเกมแล้วจบเกมแล้วนะอันนี้ชนแนวต้านไม่ผ่านนะครับสุดท้ายย่อก็รอรับแล้วกันแถวๆ13บาทกว่า13ต้นๆนะฮะมีซัดโก้ด้วยซัดโก้นี้ก็ต้องบอกว่าสวยนะตลาดย่อเขาก็ไม่ย่อเลยนะครับรอสะสมได้นะแถวๆ 3.90 สมาร์ทไม่ได้ดูมานานโอ้โหทรงเดียวกันกับคิวคอนแต่ตอนที่เราดูในชุดนั้นคือการรอการเบรกในกรอบนี้เนาะเออผมว่าก็น่าจะหอมปากหอมคอแล้วล่ะตอนนี้ก็ย่อลงมาใหม่ก็รอดูรอบถัดไปแล้วกันนะครับแนวรับประมาณ 75-76 ตังค์นะฮะแล้วก็ PTEP กรอบนี้น่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นของ PTEP แล้วนะครับถ้ายืน166ได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเจอกัน180นะครับ
โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเรากันต่อนะฮะเริ่มจากชุดที่วิ่งไวของเมื่อวานก่อนนั่นก็คือ TRUBB ตัวนี้โอ้ย5 นาทียังสวยอยู่เลยนะครับแนวรับแถวนี้ก็ได้นะครับถ้าเล่นเร็วก็วาง stop loss ที่ 1.50 แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปวางข้างล่างก็ได้นะครับแถวๆ 1.44 ถัดมาคือ CPR CPR เนี่ยเอาจริงดิโอ้โหเล่นกันนาทีสุดท้ายนะเท่าไหร่เนี่ย2 ล้านหุ้นลากกันช่วงสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงเขาเล่นกันวันหนึ่ง2 วันพรุ่งนี้อาจจะเลิกเล่นแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเลยใครที่ตาม CPR มาถ้ากำไรแล้วอาจจะต้องพิจารณาขายไปก่อนนะครับแล้วก็ในชุดนี้แนวรับก็จะอยู่ผมให้แนวรับลึกได้ไหม 5.2 เผื่อมันย่อแล้วเวลาย่อเขาแบบย่อมาค่อนข้างลึกด้วยแล้วก็แนวต้านถ้าเกิด 2-3 วันเนี่ยมันเลิกเล่นก็คือไม่มีแล้วนะนะครับแต่ถ้าเกิดยังเล่นต่อก็แนวต้านอยู่ที่6บาทนะครับถัดด้วยตัว WFX นะฮะชุดนี้ขอดูที่ time frame 5ทีtime frame 5ที stop loss ชัดเจนครับ 2.68 แนวต้านอยู่ที่3บาทจนถึง3บาท6สตางค์นะครับแล้วก็ JKN ผมได้พูดแล้วนะครับในคลิปเมื่อวานนี้บอกว่าใครที่เป็นสมาชิกช่อง Money Hero อ่ะแนะนำให้ดูเลยเพราะว่าผมอ่ะได้สรุปตัว JKN อ่ะฝากเอาไว้ให้กับสมาชิกช่องแล้วเป็นไงดีดไหมดีด 11% ใช้ได้อยู่นะเอ้ยแต่ 11% เนี่ยมันนับจากราคาปิดของเมื่อวานแต่ถ้าได้ตั้งแต่วันนี้ก็ประมาณบาท7ตังค์บาท7ตังค์โตไปบาท30นี่ผมว่าบวกน่าจะเกือบ 20% นะครับก็ลองดูแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้คอนเทนต์แบบเนี้ยนะครับสามารถสมัครสมาชิกช่องได้จะมีลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับหรือถ้าหาลิงก์ไม่เจอก็สามารถสอบถามมาได้ที่ LINE @moneyhero เพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยผมจะลงให้ทุกวันเลยนะครับจังหวะซื้อเคสตาร์ดี้หุ้นดีราคาถูกตัวไหนที่มันดูแบบโอกาสแพ้ยากๆเราก็จะเอาทำมาเป็นเคสตาร์ดี้ไล่เรียงเป็นสตอรี่ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับสำหรับตัว JKN เนี่ยถ้าเล่นนะรอบมันไม่ได้ไกลมากนะครับมันเป็นจังหวะของการดีดสั้นๆเฉยๆนะยังเก่งนะผมว่าไม่เกิน 1.6 นะครับแต่ว่าถ้าใครกำไรก็สามารถเทคโปรฟิตทำกำไรได้ต่อด้วยตัว KGEN และหลังจากนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทรงนี้นะที่เอาไม่ดูนะเป็นลักษณะที่แบบพักออกข้างแล้วก็มีแรงส่งแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะกลายเป็นต้นเทรนด์อีกรอบตัวแรกเลย KGEN แนวรับก็มองตรงนี้ได้เลยนะครับ 1.36 แนวต้านคิดว่าทะลุนะฮะ 1.43 น่าจะถึง 1.6 IG เห็นไหมทรงเดียวกันนะครับอันนี้วอลุ่มดีกว่า KGEN เมื่อกี้อีกนะแนวต้านผมคิดว่าทะลุ21บาทก็อาจจะไปเจอแถวๆ23จนถึง25ก็ได้นะครับถัดมาคือ CMO อันนี้ไปแล้วนะอันนี้ถ้าเกิดให้ทรงเหมือนกันเลยต้องเป็นแท่งของเมื่อวันก่อนวันที่1นะครับแนวต้านของ CMO จะอยู่ที่ 2.4 Pro N คล้ายกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันพักตัวเสร็จแล้วมีการซิกแซกกลับตัวขึ้นมานะครับแนวรับคือชุดราคาตรงนี้หมดเลยนะฮะนี่ก็แนวรับ 4.46 นะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 4.80 แล้วก็ BRR อันนี้ก็สวยนะครับก็เริ่มมาแล้วแนวรับก็ 6.1 ก็ได้ทั้งชุดเนี้ยวาง stop loss ไว้ที่โลล่าสุดโอเคไหมอย่างเช่น BRR ก็วางไว้ที่ตรงนี้ 5.8 นะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 6.7 เมฟอาจจะไม่คล้ายด้วยลักษณะแพทเทิร์นของการพักตัวถ้าใครชอบเมฟต้องไปซื้อข้างล่างพอดีมีสายโทรเข้าแม่โทรเข้ามานะเดี๋ยวโทรกลับนะแม่นะลักษณะของการพักตัวเป็นการพักแบบทิ้งลงเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เมฟต้องไปรอข้างล่างจะไม่รับที่ 37.5 นะครับอันนี้มาเป็นเคสสตาร์ดี้ให้ดูแนวรับจะอยู่ประมาณ33บาทถัดมาคือ CBG เนี่ยเกือบดีแล้วถ้าเทียบกันนะจะเห็นเลยว่ามันมีแรงขายกับนะถ้ายืนได้นี่โอ้หน้าตาดีแต่นี้มันยืนไม่ได้มันโดนกดลงมาแต่มันก็เป็นส่วนสะสมได้อยู่ดีนะครับแนวรับ85ก็ได้86ก็ได้นะครับแนวต้านคิดว่าทะลุ90บาทแล้วก็ KBS ทรงดีทรงมาแบบนี้เลยนะครับแนวรับแถวนี้ได้ 6.35 stop loss 6 บาทแล้วก็แนวต้านอยู่ที่7 บาทนะครับ F Smart ชงเดียวกัน
พร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งนะครับแนวรับ 10.9 Stop Loss 10.4 แล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 11.75 ตรงนี้คิดว่าทะลุนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย DT Sen อันนี้มาฝากตั้งนานแล้วเนาะใช่ไหมเพราะมันพักตัวนานมากนะครับแล้วสุดท้ายก็ยืนได้แล้ววอลุ่มมาแล้วเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับ DT Sen ถ้ามีคนเข้ามาเล่นจริงๆอ่ะมีโอกาสเพียง2บาทนะแต่เราไม่หวังไกลขนาดนั้นเอาแค่ 1.8 ก็พอนะครับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับหุ้นติดสแกนแล้วก็หุ้นที่เรามาฝากในชุดแรกนะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ตรงนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์นะใครที่อยากจะเริ่มต้นฝึกในการอ่านกราฟเทคนิคนะครับผมได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับมือใหม่ที่เป็นกราฟเทคนิคเอาไว้แล้วในอีบุ๊กเล่มขาวที่มีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่ใครที่สนใจอยากจะฝึกฝนตัวนี้ไม่ได้ฝึกฝนคนเดียวนะครับอ่านแล้วสงสัยมีคำถามไปเจอหน้าเทรดจริงแล้วมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยมันใช่ไหมเหมือนกันในเอกสารไหมสามารถที่จะปรึกษาผมได้ตลอดเป็นระยะเวลานานถึง3เดือนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอ่านจบเล่มนี้เทรดเป็นอย่างแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยนะครับเรามาดูฮะขอแนวโน้ม PTGC ทุน 36.5 เพิ่งซื้อโซนแนวรับไม่ได้แย่ทุนก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าเล่นตรงนี้อาจจะต้องรอนานนะอาจจะแบบ 2-3 เดือนนะแนวต้านอยู่ที่40บาทนะครับมีคนบอกว่าป๊อปคอร์นของเมเจอร์ใช่ไหมในเซเว่นอร่อยค่ะไม่เทียบกับกาเลตอันนั้นมันแพงไปเนาะมันก็คนละเกรดกันปะเขามีขายออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเห็นข่าวก็รอซื้อในเซเว่นเหมือนกันอ๋อคือยังไม่มีใช่ไหมแต่ว่าคุณน้องคนนี้เหมือนกับเขากินอยู่แล้วโอเคครับรบกวนแผนที่วางไว้อมนะเล่นอมนะเนี่ยนะรับ 2.66 สต็อปลอส 2.54 พอจะได้ไหมอ่ะมาดูนะครับอมนะรับ 2.66 ก็คือรับไปแล้วแหละสต็อปลอส 2.54 ใช้เป็น 2.50 แล้วกันนะครับลงมาอีกนิดนึงสมมุตินะคะถ้าหุ้นที่เราถืออยู่ตอนนี้มีกำไรอยู่ 10,000 บาทและอีก7วันจะ XD ซึ่งจำนวนที่ได้ก็คือ 10,000 บาทถ้าเป็นอาจารย์พืชจะขายเท่าไรหรือว่ารอผลขายครับทำไมอ่ะล่ะฮะคือถ้าเกิดกำไรเราเท่ากับ XD เลยถ้าเรารอ XD ถ้าเรารอ XD นะมันก็จะยุบไอ้ 10,000 บาทเนี่ยตีว่าขั้นต่ำแล้วกันมันจะหายไป 10,000แล้วใน 10,000 เนี่ยถ้าเรารับ XD มา 10,000 บาทเราจะโดนภาษีหักนะที่จ่าย 10% ก็จะโดนไป 1,000 แปลว่าเราก็จะขาดทุนไป 1,000 นึกออกไหมถ้าสู้ขายตรงนี้มันไม่เสียภาษีกำไรจากหุ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเท่าเป็นกฎที่เท่าเทียมกันอย่างนี้นะขายเอากำไรหน้างานดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าอยากจะได้ใหม่รอหลังมัน XD เผื่อมันย่อลงมาแล้วมันเกิน XD ก็มีโอกาสได้กำไร2เด้งนะครับผมถามไปเมื่อวานเกี่ยวกับบัตร KTC ก็มีคนใช้อยู่นะก็บอกใช้เติมน้ำมันทุกเดือนส่วนใหญ่ข้าราชการมีบัตร KTC เกือบทุกคนเลยผมถามเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์มหาลัยเขาก็มีแล้วเขาบอกว่ามีคนมาทำให้ที่มหาลัยเลยเออดีจริงๆนะครับสมาร์ททุน77ตังค์แนวโน้มยังดีไหมจบแล้วนะครับรอบมันจบแล้ว77ตังค์อ่ะทุนดีแล้วนะครับมันไปถึง90ตังค์แล้วขายไหมควรเข้าซื้อเพิ่มหรือขายออกก่อนดีอาจจะต้องมาจบรอบแล้วนะครับไปรอรอบถัดไปเนาะสมาร์ทนี่ไงหลุด85และคิวคอนหลุดสต็อปลอสอิดบนเบามันจบแล้วใช่ไหมครับนายก็มันจบรอบในระยะสั้นนะครับแต่ตัวอิดบนเบาผมคิดว่ามันยังไม่จบหรอกAMC ทุน 3.5 AMC หุ้นที่ปริมาณการเทรดน้อยมากๆนะครับแล้วต้นทุนเข้าไปได้ที่ 3.5ตรงนี้แสดงว่าเทรดมานานละซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วเดือน9ปี2022วันปีที่แล้วนะครับก็รอลุ้นแล้วกันครับมีโอกาสที่จะมาถึงทุนแล้วคอมเซเว่นทุนอยู่32มีแนวต้านที่เท่าไหร่แนวต้านอะเอาจริงวันที่ iPhone 15ออกคือวันนั้นแหละฮะแต่ตรงนี้ก็อยู่ที่36บาทครับบ้านปูลุงเนี่ยชอบเล่นแต่บ้านปูนะเอ็นถามมาแต่ละรอบก็เป็นบ้านปูนะครับรับที่ 7.9 ดีไหมว้าวถ้ามันได้ 7.9 จริงๆผมว่า
เอางี้ดีกว่าให้รับก่อน 7.9 ก่อนที่มันจะถึง 7.9 แล้วก็วาง stop loss ใต้ 7.9 ไปเลยเพราะถ้าหลุดในกรอบตรงนี้มันจะลงยาวแล้วก็ลงลึกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามารอดูวอลลุ่มสมมติว่ามันหลุดจริงๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตวอลลุ่มวันนั้นนะว่ามันเยอะมากแค่ไหนถ้ามันเยอะก็น่าติดตามอีกนะครับอุ้ยติดตามมาจาก TikTok โอ้ขอบคุณมากมีสมาชิกท่านไหนมาจาก TikTok บ้างครับรายงานตัวบ้างนะฮะขอแนวโน้มกราฟหน่อยครับจำเบอร์ทุน48กราฟโอ้โหหมดรอบเล็กแล้วเอางี้ดีกว่าถ้าเล่นที่48เราต้องถอยแล้วนะครับไปรอรับเพิ่มข้างล่างกันกุลเสียทรงหรือยังกันกุลเนี่ยถ้านับขึ้นย่อยยังถือว่าไม่เสียนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นเร็วแค่ไหนถ้าเล่นเร็วมากอาจจะต้องถอยแต่ถ้าเล่นมาตามคลื่นรอดูได้นะครับเพราะว่าชุดการพักตัวมันเป็นการพักตัวทิ้งลงกันเนาะก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวมันก็กลับตัวขึ้นอ่ะนึกออกไหมฮะก็ต้องดูว่าเล่นเร็วแค่ไหนถ้าเล่นเร็วถอยแต่ถ้าเล่นระยะกลางรอต่อไปแล้วก็ต้องดูทุนด้วยว่าทุนแย่แค่ไหนนะครับอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆอย่าลืมนะครับสมาชิกเรามีคอนเทนต์ให้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นดีราคาถูกสอนหุ้นรายการสาระดีๆเราอัดให้ในนี้แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์จะมีการบ้านหุ้นจากอาจารย์ออฟอัปเดตสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงสัปดาห์นี้เป็นยังไงสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มยังไงครบเครื่องสมบูรณ์แบบใครสนใจสมัครได้นะครับที่ใต้คลิปเลยถ้าหาปุ่มสมัครมาเจอแอดไลน์เข้ามาถามได้ครับอยากสมัครสมาชิกช่องทำยังไงเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย